คลิปนี้นะคะจะมาสอนเทคนิควิธีการเล่นท่า lateral dumbbell raise นะคะท่านี้นะคะกล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรงจะเป็นกล้ามเนื้อในส่วนของหัวไหล่ด้านข้างนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของดัมเบล1คู่นะคะให้ทุกคนนะคะเซตอัพท่าจับดัมเบลไว้ด้านข้างลำตัวขากว้างยืนเท่ากับสะโพกของเราเนี่ยค่ะหย่อนเข่าเล็กน้อยเกร็งหน้าท้องหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วกางแขนออกด้านข้างแล้วปล่อยลงนะคะหายใจเข้าหายใจออกกางแขนหายใจเข้าหย่อนลงช้าๆค่ะเทคนิคนะคะให้งอศอกเล็กน้อยถ้าเกิดเราแขนตึงเกินไปนะคะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็นข้อต่อข้อศอกได้นะคะก็งอศอกเล็กน้อยนะคะกางแขนระดับหัวไหล่นะคะให้แขนขนานกับพื้นมุมทิศทางนะคะให้กางแขนทิศทางเฉียงมาด้านหน้าเล็กน้อยค่ะให้เปิดนิ้วก้อยขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วยกนะคะจังหวะที่เรากางแขนออกให้กดบ่าลงนะคะเพราะว่าบางคนที่ทำท่านี้เรารู้สึกปวดบริเวณที่บ่าและต้นคอนะคะแสดงว่าเรายกบ่าขึ้นแบบนี้เราก็จะรู้สึกปวดที่บ่านะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เรากางแขนขึ้นให้กดบ่าลงแล้วใช้บริเวณข้อศอกกางขึ้นเปิดขึ้นมาวาดขึ้นออกในด้านข้างเฉียงมาด้านหน้าเล็กน้อยนะคะจังหวะที่ลงช้าๆลงช้าๆไม่ต้องลงสุดนะคะเกือบสุดกล้ามเนื้อจะได้ออกแรงตลอดเวลานะคะหายใจออกยกกดบ่าลงช้าๆ